ถ้าเพื่อนๆจำได้อันนี้คืออันดอกที่สิออกมาเป็นเบอร์รี่ปลาแล้วแต่ชินหวานเคยมาเก็บนี่มันออกดอกนี่ทั้งในมันก็สิกลายเป็นหน่วยแล้วแต่อันนี้กินได้แล้วแต่เดี๋ยวน้ำหวานสิพามาเก็บตัวมันออกหน่วยแดงอีกเทียนึงแล้วแต่เต็มเป็นดงเลยเป็นดงเยอะประวัติมันยืนถล่มยุ่งเลยแต่เดี๋ยวประวัติพายางโตนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นยุ่งใส่ก็กินได้แล้วแต่เดี๋ยวน้องหวานสิบอกซื้อมันเป็นภาษาฝรั่งมันคือเบลลี่ปลาหนอนเอิ่นทั้งในมันถ้าสีชมพูเนี่ยมันก็สีสมสมถ้าอันสุกแดงนั่นเลยมันก็สีอันหวานเจี๊ยบด้วยจ้ะไม่หวานมีคำถามด้วยจ้ะนี่ประวัติซุ้มไก่แม่เนี่ยอันนี้มันแม่นผักกูดประจันต้นเฟิร์นเนี่ยแม่นที่เขาไปเก็บกันบ่ผู้ใดคนมีความรู้ทั้งเรื่องผักนี่เมียทั้งใบน้ำเหลืองนั่นสิแม่ไม่หวานสินั่นน่ะประวัติเห็นบ่นี่ไก่นั่งเห็นบ่มันไม่ผักกูดประจันพักกูดมาแล้วน้องหวานน่ะสงสัยผู้ใดบอกน้องหวานได้แต่เป็นดงๆอยู่ใกล้ๆน้ำนี่ได้จ้ะตอนที่น้องหวานถามว่าไม่เป็นพักกูดป่ะอวบๆนี่สิผู้ใดหูบอกน้องหวานได้แต่มันหน่องหัวมาหมดโอ้โหมันเป็นต้นเฟิร์นจ้ะอันนี้น้องหวานไม่หูจับมันอวบเมื่อกี้น้ำหวานเดินผ่านแล้วจากฝรั่งคนว่าต้นอันนี้กินได้นี่ทักต้นยังต้นน้อยๆอยู่ใบลักษณะมันจะเป็นแฉกๆก็จังใบช้าบ้านเขาเลยนี่ล่ะโอ้โหน้ำหวานกับเพิ่งเคยเห็นเพิ่งว่ากินได้พะนะนี่ลักษณะต้นมันไกลๆเนาะอ๋อนี่รู้จักน้ำหวานมันจะดอกใหม่อันปลางามงามดอกสีเหลืองๆนี่เออต้นมันคือต้นพับบ้านเขาเลยนี่งามดีจ้ะหลักสีนั่นเหลืองเห็นไหมโอ้ยจ้ะวันนี้เห็ดพร้อมเลยเห็ดพึ่งเห็นไหมจ้ะโอ้มันออกมันเหี่ยวเลยบลูมันออกตอนไหนอ่ะเห็นดอกนึงใส่กระลังพอดีพองามอันนี้ก็กินได้แล้วจ้ะดอกกุหลาบเอาไปชุบแป้งทอดเนาะเออเต็มเลยเป็นดงเลยอ่ะ It's beautiful oh, I would like to pick them เต็มเลยเก็บไปทอดใช่จ้ะมันกำลังเป็นดอกตรงๆเป็นดงๆอย่างนี้นี่จ้ะน้ำหวานเก็บไปฟันสิงโตมาจะลองเอามาลวกกินกับน้ำพริกเบิ่งจ้ะเพราะมันอยู่ในปลาเนาะคือสิบ่มีสารเคมีหยังจ้ะยูนี่สิกินผักต้องระวังแล้วจ้ะหลักสารเคมีมันหลายวันนี้ก็ไปเดินป่าจนเมื่อยแล้วน้ำหวานก็เลยสิแวะเพื่อเกิดคิงแล้วจ้ะน้ำหวานได้ครูนะจ้ะกับรถไทยตอนฟังเอาแบบนี้ไม่เบิ่งเลยนี่จะสิ่งที่ได้มาเบอร์เกอร์คิงได้คนละ2ก้อนด้วยจ้ะแล้วก็เฟรนฟรายเอามากินอยู่บ้านเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามื้อนี้ประวัติสิแซ่บบ่นี่เด้อแกหน่อยสิลูกเอามาลูกอันกินเบอร์เกอร์นี่ก็